ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระชายและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าเมืองไทยของเรามีของดีอะไรบ้างเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมผมก็เลยจะยกเรื่องราวไทยๆมาอวดผู้ชมกันครับแต่ไม่ใช่มุมสวยงามนะถ้ามุมสวยงามก็จะเป็นแบบขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือมันก็เป็นพวกมวยไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะผมจะยกอีกมุมนึงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับไปไม่เอลิเฟนช้างกูอยู่ใสตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับเรื่องแรกครับผมตัดผู้หญิงนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เอะเป็นตัดประเทศไทยของเรานะครับไม่น้อยหน้าครับผมแต่ของไทยเราตัดให้เป็ดกินหรือไม่ครับผมก็มีอีกวิธีนึงฮะที่ผู้หญิงไทยชอบทำมากเลยคือตัดชึบเรียบร้อยโยนลงชักโครกเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับรถบัสหันษาโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ารถบัสบ้านเราเนี่ยสีสันสะดุดตามากๆเลยไม่ว่าจะเพ้นท์ลายการ์ตูนนะฮะเครื่องเสียงแสงสีไฟอะไรพวกนี้เนี่ยพอขึ้นไปแล้วรู้สึกเหมือนกับไปตื๊ดอยู่ในผับเลยนะคุณผู้ชมและอีกอย่างนะคุณผู้ชมรถบัสของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าติดอันดับการแต่งรถแปลกของโลกเลยนะครับผมรถบัสแบบนี้ใช้บริการเขาเนี่ยมีแต่ความสนุกสนานเฮฮาครับผมคุณผู้ชมHer, why is my elephant? ช้างกูอยู่ใสนี่ครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ต้องบอกว่าทำชื่อเสียงของไทยเนี่ยโกอินเตอร์ถึงต่างประเทศเลยนะครับผมโทนี่จาพนมของเรานั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเขาเนี่ยติด1ใน3นะครับผมของนักแสดงหนังแอคชั่นยอดเยี่ยมของโลกแล้วคุณผู้ชมและเขานะฮะล่าสุดนี้ตั้งแต่มีผลงานมานะฮะจากองค์บากแล้วก็ไปเล่นต้มยำกุ้งนะฮะปัจจุบันไปถ่ายต้มขาไก่เอ้ยไม่ใช่ครับปัจจุบันนี้นะฮะเขาได้ไปถ่ายโกอินเตอร์ถึง Fast and Furious 7แล้วนะครับมาที่เรื่องต่อมาครับผมเป็นเรื่องของเรือนจำกลางบางขวางครับซึ่งที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเอามาอวดยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องอวดกันเรื่องความโหดครับผมเพราะว่ารวมเหล่านักโทษในคดีอุกชะกันเนี่ยวัย30ปีขึ้นไปเนี่ยเอาไว้ในคุกแห่งนี้ครับผมถ้าเปรียบเทียบนะความโหดความเถื่อนให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคุณผู้ชมลองนึกภาพไปในซีรีส์ดังนะครับเรื่อง Prison Break ดูตอนที่พระเอกเนี่ยไปติดคุกที่เม็กซิโกเป็นอย่างนั้นล่ะฮะคุณผู้ชมไทยเรามีดีให้อวดครับเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัดร่องขุ่นครับผมซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพัฒน์นะครับผมซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยเขาได้ออกแบบและสร้างวัดนี้ขึ้นมาวัดทั้งวัดเนี่ยเป็นสีขาวพื้นเป็นสีขาวเข้าไปแล้วดูโอ้โหวิจิตรการตายิ่งใหญ่อลังการเข้าไปแล้วดูมีพลังเหมือนได้เติมเชื้อไฟให้กับชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่อาจารย์เนี่ยเขาสร้างส้วมสีทองเนี่ยแล้วต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับผมอาจารย์ฝากบอกชาวต่างชาติด้วยนะครับว่าขี้แล้วกรุณากดด้วยนะครับผมหรือว่าขี้แล้วก็กรุณาราดน้ำด้วยนะฮะส้วมสีทองเนี่ยไม่ต้องการสีทองจากขี้ของคุณนะครับและต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของโต๊ะจีนลิงและฟูลมูนปาร์ตี้ครับผมโต๊ะจีนลิงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกของฝรั่งเลยเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่เคยมีการเลี้ยงให้อาหารลิงแบบบุฟเฟ่แบบประเทศเรานะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือบ้านเราเนี่ยจัดเป็นโต๊ะจีนโต๊ะกลมๆให้ลิงเนี่ยมากินกันแบบเต็มอิ่มอิ่มน้ำสำราญกินกันแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นเรียกว่ากินกันให้อิ่มไปเลยมีทั้งแบบแพงบ้างถูกบ้างเอามาให้ลิงกินฝรั่งดูแล้วแบบโอ้ amazing และมีอีกหนึ่งที่ครับผมฟูลมูนปาร์ตี้ผมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นปาร์ตี้ที่รวมทุกเชื้อชาติรวมคนจากทุกมุมโลกมารวมกันปาร์ตี้ที่นี่ถ้าใครนะฮะต้องการที่จะไปแล้วหวังไปผสมสีนะครับผมหรือว่าต้องการเชื้อฝรั่งนะฮะรับรองครับผมว่าไปที่นี่ได้เสียเป็นเมียผัวกันแน่นอนครับผมผู้ชมครับและเรื่องต่อมาครับผมเรื่องนี้ต้องบอกว่าดังไกลถึงต่างประเทศเลยนะครับผมเรื่องนี้ก็คือLady Boy ครับผมหรือว่าสาวประเภท2หรือที่คุณผู้ชมเรียกว่าตุ๊ดนะครับหรือว่ากระเทยนะครับผมนั่นก็คือเป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มคนนะฮะที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆโด่งดังขนาดที่ต่างชาติเนี่ยเขาบอกนะครับว่าสาวไทยที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยนะฮะสวยมากๆเลยเรียกได้ว่าสวยติดอันดับโลกเลยนะฮะคุณผู้ชม
รวมไปถึงนะฮะต่างประเทศหลายคนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีแต่กระเทยแล้วนะครับผมวันนั้นเนี่ยผมเคยไปเล่นเกมนึงตอนคุยไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมเป็นคนไทยเขาถามผมมาเลยนะว่าผมเป็นกระเทยหรือเปล่าอ่ะทั้งๆที่ไม่เคยเห็นหน้านะครับผมคือคุยกันอย่างเดียวแค่บอกว่า I am Thai โอ้โหรู้เรื่องเลยครับผมเรื่องต่อมาฮะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของแปลกครับผมของแปลกในที่นี้เนี่ยมีทั้งผลไม้แปลกแล้วก็อาหารแปลกนะฮะผลไม้แปลกบ้านเรานะครับผมที่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยเห็นแล้วเขามาเมืองไทยเขาจะต้องกินให้ได้นั่นก็คือทุเรียนครับผมที่ทุเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของที่แปลกตาสำหรับฝรั่งมากๆแล้วก็บางคนกินเนี่ยชอบแล้วก็ติดใจมากๆเลยนะฮะสำหรับทุเรียนนอกจากทุเรียนเนี่ยก็ยังมีน้อยหนามีเสาวรสมีอะไรที่บ้านเมืองเขาเนี่ยไม่มีแล้วก็ปลูกไม่ได้ด้วยนะครับต้องมากินที่ประเทศไทยของเราเท่านั้นนะฮะนอกจากผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารที่แปลกตาสำหรับชาวต่างชาตินะครับผมของบ้านเราก็คือแมลงทอดครับผมซึ่งบ้านเขาไม่กินกันแมลงทอดเนี่ยตั๊กแตนทอดรสด่วนตัวไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะพูดแล้วน้ำลายไหลเลยฮะคุณผู้ชมอยากกินมากเลยฮะมันอร่อยมากเลยหอมกรอบกลิ่นเค็มกรุบกรอบพูดแล้วอยากกินเลยอ่ะเรื่องนี้ครับผมคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าอวดมากๆเลยนะครับผมสำหรับงานบั้งไฟพญานาคนะครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นนะฮะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับผมซึ่งคนเนี่ยจะแห่กันมาดูนะฮะจะมีบั้งไฟพญานาคให้เห็นเนี่ยประมาณ 3-7 วันเท่านั้นก็จะไปกางเต็นท์ปักหลักรอกันเลยแหละครับว่าเมื่อไหร่พญานาคจะพ่นไฟขึ้นมาจากน้ำฝรั่งเนี่ยถามนะครับว่าโอ้you what indeed อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันคืออะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็จะบอกว่าอ๋อเนี่ยมันคือพญานาคอยู่ใต้น้ำแล้วก็พ่นไฟขึ้นมาชาวต่างชาติครับคิดว่าโอ้ประเทศเราบ้านเรามีสัตว์ชนิดนึงที่สามารถปล่อยขีปนาวุธขึ้นมาจากน้ำได้แล้วฝรั่งก็อุทานโอ้ my god this is amazing โอ้โหคือไปดูแล้วแบบไม่เคยคิดเลยว่าประเทศของเราเนี่ยจะมีสัตว์ที่แปลกขนาดนี้นะฮะก็เรียกได้ว่านะครับมันก็เป็นความเชื่อนะแต่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อลองไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งนะฮะผมว่าผมก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งเหมือนกันนะครับว่าเป็นไฟจากพญานาคพ่นขึ้นมาจริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมและนี่ฮะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องดีๆที่ผมคิดว่าก็เอาไปอวดเขาได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับประเทศไทยของเรานะครับไม่จำเป็นจะต้องมองในมุมมองของโลกสวยเสมอไปนะครับมองในมุมมองที่ต่างกันก็ได้ประเทศเราบ้านเราก็ยังมีของดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ดีๆก็สามารถเอามาแชร์กับฝรั่งเอามาแชร์กับคนรอบข้างได้เช่นกันครับผมผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เคยสัมผัสนะฮะต้องลองครับผมไปสัมผัสให้ได้สักครั้งนึงครับผมอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทางbakaboo.tv นะครับหรือว่าจะไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับ bakaboo.tv เจอของเราแน่นอนนะครับผมสำหรับรายการจับฉ่ายครับผมวันนี้นะครับผมได้รับเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยผู้ชมสามารถไปบอกต่อใครหลายคนได้เลยนะฮะและวันนี้ครับผมหมดเวลาแล้วผมขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมจะพาผู้ชมมาดูเรื่องราวจับทายแบบไหนต้องรอติดตามกับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยหลายปี